ของคำนิยามในเรียกตัวพิสดารมหาจันทร์คำนิยามแรกคือความหมายถึงอัตตะอัตตะนั้นจะใช้พยากรณ์ในเรื่องของตัวตนที่เกิดมาในตอนแรกเกิดหรือบ่งบอกถึงวาสนาแรกเกิดนั้นเป็นอย่างไรอัตตะนั้นจะสามารถทาในเรื่องของบุคลิกภาพแนวโน้มทางด้านความคิดอุปนิสัยว่าไปเกี่ยวโยงกับคำนิยามใดบ้างนั้นอัตตะโดยทั่วไปนั้นจึงหมายถึงตัวตนหรือวาสนาเมื่อตอนแรกเกิดคำนิยามต่อไปคือคำนิยามหีนะหีนะนั้นจะแปลถึงความชั่วช้าเร็วซามเสียหายหรือเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายในการพยากรณ์เมื่อมูลมชนหีนะนั้นจะหมายถึงบ้านใกล้ขยะก็ได้หีนะนั้นจะหมายถึงเรื่องของบ้านปลายชีวิตก็ได้หีนะจะหมายถึงเรื่องของการเบียดเบียนปัญหาต่างๆคำนิยามต่อไปคือธนังธนังแปลว่าธนาคารหรือวาสนาในการสะสมเงินไปเรื่องเงินเก่าเงินเก็บหรือว่าทรัพย์สมบัติหรือการเงินรายรับรายจ่ายต่อไปความหมายของปิตาจะหมายถึงพ่อใช้ในการพยากรณ์ถึงเรื่องของพ่อหรือระบบการบริหารงานหรือผู้สนับสนุนคนที่สูงอายุหรือจะพยากรณ์ในเรื่องของปากและคำพูดหรือเรื่องของความคิดก็ได้ในความหมายคำว่าปิตามาตาจะแปลว่าแม่หรือผู้บังคับบัญชาฝ่ายหญิงหรือเจ้านายฝ่ายหญิงหรือเป็นเรื่องของผู้อุปถัมภ์ฝ่ายหญิงก็ได้มาตาจะหมายถึงเรื่องของการดูแลบริหารงานคำนิยามต่อไปคือโพคาซึ่งจะแปลในความหมายของ7ตัวพิจารณาแปลว่าอสังหาริมทรัพย์พวกสมบัติสมบัติหลักฐานที่ดินและรถยนต์ต่างๆคำนิยามต่อไปคือมัชฌิมาจะหมายถึงปานกลางหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ดูความสัมพันธ์ในภพนั้นซึ่งแปลว่าปานกลางคำนิยามต่อไปคือตนุจะหมายถึงตัวตนตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปมีจิตใจบ่งบอกถึงจิตใจและอารมณ์นั้นว่าเป็นเลขอะไรเป็นดาวอะไรและไปสัมพันธ์กับคำนิยามอะไรคำนิยามต่อมาคือพบกระดุมพระซึ่งจะหมายถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินซึ่งความหมายนี้จะแตกต่างจากระบบอื่นๆมาถึงโชคลาภจากอะไรตามพบนั้นนอกจากนี้พบกระดุมพระนอกจากจะหมายถึงความหมายของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงทายการพนันต่างๆหรือเป็นเรื่องของที่ดินเปล่าซึ่งเป็นคำนิยามของเลขจตุรพิจารณาที่แตกต่างจากระบบอื่นส่วนเรื่องธรรมดาทั่วไปของพบกระดุมพระคือการเงินหลักทรัพย์หรือแปลเรื่องฐานะในปัจจุบันเป็นอย่างไรสัจฉะจะแปลเรื่องของมิตรสหายการติดต่อสังคมเรื่องของหุ้นส่วนเล็กก็ได้ถ้าจะแปลว่าหุ้นส่วนใครดีไหมหรือการสังคมจะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นนั้นก็ให้ดูที่พบสัจฉะพบจะไปคือพันธุจะหมายถึงญาติพี่น้องหรือยานพาหนะอาคารสถานที่แต่ในความหมายของเลขจตุรพิสดารมหาจันทร์นั้นจะใช้พันธุในแง่ของญาติเป็นพิเศษกว่าความหมายอื่นใดความหมายของพบปุตตะปุตตะจะแปลว่าบุตรลูกน้องหรือคนใช้ก็ได้แต่ในความหมายอื่นปุตตะเขามักจะใช้เรื่องความรักหรือการลงทุนใหม่ๆหรือการเสี่ยงโชคก็จะใช้ได้หรือเป็นเรื่องของบริวารลูกน้องผู้ตามคำชาอริจะแปลถึงเรื่องของอุปสรรคความยุ่งยากศัตรูหรือคู่แข่งขันในเรื่องอะไรถ้าเป็นเดชเป็นสีทางรักษาก็คือจะหมายถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องนั้นข้อปรณิจะหมายถึงเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างหรือตึกอาคารต่างๆซึ่งมีความหมายแตกต่างจากคำนิยามในระบบอื่นๆพบมรณะจะหมายถึงการเจ็บป่วยความตายของเก่ามรดกการเดินทางไกลจะหมายถึงความล่าช้าหรือคนเก่าก็ได้พบสุภะนั้นจะหมายถึงความสมหวังความสำเร็จผลประโยชน์รายรับรายจ่ายดีไหมขอโทษจะหมายถึงเรื่องของ
ความสมหวังความสำเร็จที่พึ่งหรือการเดินทางไกลหรือผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะดีหรือไม่ข้อหมายต่อไปคือพบกรรมะกรรมะจะหมายถึงการงานการกระทำถ้าตกขุนทรัพย์นั้นจะทำงานเกี่ยวธนาคารดีถ้าตกอธิบดีก็ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศลาภะนั้นจะหมายถึงลาภผลความสำเร็จหรือผลประโยชน์สมหวังหรือเรื่องของรายรับรายจ่ายดีไหมหรือวาสนามีอำนาจการเงินมีกินมีใช้ตลอดปีไหมถ้าขึ้นตรงชัยและขุนทรัพย์รักษาเป็นเดชเป็นศีลก็วาสนามีกินมีใช้ตลอดชีวิตพยายะซึ่งจะแปลถึงเรื่องของความเสียหายความวิบัติความสูญหายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันหรือจะแปลถึงเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางไกลถ้าตกอุตสาหะงานนั้นจะมีปัญหาถ้าตกมนตรีนั้นผู้นั้นอาภัพไร้ญาติธาตุสีธาตุสาคือธาตุหญิงธาตุชายหรือจะดูค่าธาตุบริวารก็ได้คำนิยามต่อมาคืออัตมาคือตัวตนในวัยกลางคนว่าจะดูว่าวาสนาในวัยกลางคนนั้นดีหรือไม่ก็นำอัตมานั้นไปเทียบกับกัลโยกและทักษาและนำไปเทียบกับเลขฐานตัวบนด้วยภาษาคือการอาสาหรือมหาหินะหรือแปลว่าทาสาแปลว่าอาสาเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้านาทาสาเกี่ยวกับนาวังก็เรื่องความรับผิดชอบเรื่องรถพบต่อไปมหาเศรษฐโชคหมายถึงผลหรือกรรมสิทธิ์มากมายปีนั้นมีสิทธิจะได้รับอะไรที่ดีโอนบ้านโอนที่ดินดูจากความหมายของมหาเศรษฐโชคส่วนความหมายของมหาสมบัตินั้นจะแปลว่าสมบัติเช่นที่ดินมหาโจรนั้นจะดูเรื่องโจรเข้าบ้านหรือเงินตกหล่นเงินหายคนโกงกิจการโดนโกงเงินหรือยืมเงินเขาจะไม่จ่ายนั้นให้ดูพบมหาโจรได้พบมหาอุบาทนั้นจะดูสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเป็นเรื่องที่เสียหายมากสุขภาพดวงนั้นจะไม่สบายมากส่วนมหาอุปถัมภ์นั้นจะดูถึงเรื่องการช่วยเหลือหรือมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือดีหรือไม่อัตตะจะหมายถึงวาสนาตอนแก่ว่าวาสนาตอนแก่นั้นจะสบายหรือไม่สบายสักกะจะหมายถึงชื่อเสียงตั้งแต่อายุ 50-52 ขึ้นไปตำแหน่งงานที่มีชื่อเสียงถ้าทักษะนั้นเป็นเดชเป็นสีความหมายของญาติหมายถึงวาสนามีญาติหรือมีเป็นมิตรที่เพิ่งอาศัยได้หรือไม่ความหมายคำนิยามต่อมาคือทนังจะหมายถึงความมั่งมีตอนแก่ตั้งแต่50-52ขึ้นไปเป็นวัยชราทนังเข้าขุนทรัพย์ธงชัยอธิบดีราชาเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีเป็นวุละวัยชราก็จะมีความสบายต่อไปคำนิยามเคหังนั้นจะหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยจะดีหรือไม่หรือดวงจะมีบ้านอยู่หรือเปล่าเคหังขึ้นอธิบดีมักจะมีบ้านอยู่ต่างประเทศคำนิยามนาวังนั้นจะหมายถึงรถเรือแพรถเมย์รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเคลื่อนที่หรือเครื่องบินต่างๆความหมายคำนิยามต่อไปคือภริยังจะหมายถึงสามีภริยาดวงจะมีสามีภริยามากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งกาลโยกและทักษะ